ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ 9:00 นถึง 10:00 นที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกที่ฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ฟังวิทยุไทย PBS อยู่ในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะฟังทางแพลตฟอร์มไหนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับผมในช่วงเวลานี้นะคะการฟังนี่น่าจะเป็นสื่อที่ทำให้คุณสามารถที่จะทำงานทำการอื่นๆไปได้แบบเพลินๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะต้องกักตัวเองท่านที่เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านท่านที่ไม่ต้องไปทำงานหรือว่างานน้อยลงหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบงานนะคะก็เชิญมาฟังห้องสมุดหลังไมค์ค่ะในช่วงเวลานี้เรากำลังพาคุณผู้ฟังนะคะไปฝรั่งเศสกับจดหมายเหตุโกสาปานของมองซิเออร์เดอวีเซ่แล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะครับผมวันนี้นี่จะเป็นคล้ายๆตอนพิเศษของท่านเดอวิเซ่เนาะที่บรรยายเกี่ยวกับท่านโกสาปานบรรยายด้วยความประทับใจนะคะในบุคลิกภาพในอะไรล่ะการเจรจาในสำนวนโวหารหรือว่าในปฏิภาณไหวพริบนะคะเพราะว่าไปเจอกับบรรดาอีลิตฝรั่งเศสครับเซเลบฝรั่งเศสนะคะเขาก็ไม่เบาทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็โกสาปานก็จะต้องแสดงกิริยาท่าทีตอบรับให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละคณะนะคะที่ไปเจอกันหรือว่ากับแต่ละสถานที่ที่ได้ไปเยือนได้ไปดูงานแล้วก็การแสดงออกของโกสาปานนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นที่ประทับใจของคนฝรั่งเศสแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมองเซียเดอวีเซ่นะคะที่ได้บันทึกแบบร่วมยุคร่วมสมัยเอาไว้วันนี้ยังคงอยู่ที่บท28นะคะว่าด้วยนิสัยใจคอของราชทูตทำให้เรามองความเป็นโกสาปานชัดเจนขึ้นนะคะคุณจิตรินมองเห็นอะไรบ้างคะกับการที่ติดตามโกสาปานมานี่ก็28ตอนแล้วไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมจากเมืองบรัสมากรุงปารีสผมคิดว่าที่ได้เรียนรู้จากท่านโกสาปานนะครับคือคล้ายๆการประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายครับบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณใช่ครับพี่ตอบยังไงให้คนนี้รู้สึกดีละอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกดีด้วยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้รู้สึกดีกันทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยนึกถึงคำว่าวิน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 ครับอันนี้ต้นตำรับวินวินหรือเปล่าคะเนี่ยวินวินแบบไทยๆครับผมบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นจริงๆนะคะชมคนนี้ในขณะเดียวกันคนนั้นก็ต้องรู้สึกดีไปด้วยครับอันนี้เป็นบุคลิกแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนเป็นทูตซึ่งจะต้องทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีแล้วก็รักษาใจและที่สำคัญต้องทำให้เขาเนี่ยประทับใจเพราะโกสาปานคือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินตัวแทนของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็การไปครั้งนี้เป็นการเจริญพระราชไมตรีหรือว่าเจริญสัมพันธไมตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะคือเราไปเจริญสัมพันธไมตรีเพราะฉะนั้นต้องให้ไมตรีเนี่ยมีความเจริญงอกงามขึ้นคนที่จะมาเป็นทูตถ้าเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดหรือว่าขี้รำคาญนี่ไม่น่าจะรอดนะคะไม่น่ารอดครับพี่คนขี้รำคาญเนี่ยอย่างเราๆเนี่ยโหแหมเดี๋ยวก็หลุดค่ะพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยก็เฮ้ยเดี๋ยวก็อดไม่ได้ครับ
เดี๋ยวก็หมั่นไส้บ้างรำคาญบ้างหงุดหงิดบ้างอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะต้องจับจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าไหมคือเหมือนกับว่า อยู่ในสายตาของเขาตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ครับอยู่ในถิ่นเขาเขาก็จะมองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับถูกมอนิเตอร์ตลอดหลุดไม่ได้นะคะก็ถือได้ว่าโกสาปานี่ท่านทำผลงานเอาไว้ดีทีเดียวละค่ะเก่งมากๆนะคะแต่เท่าที่อ่านดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นบุคลิกของท่านด้วยนะคือท่านเนี่ยมีความเป็นทูตอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ใน DNA อ่ะคือแทบไม่ต้องฝืนอะไรเลยเป็นคนที่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่นี้เป็นอย่างมากเป็นคนถ้าภาษาสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะครับเป็นคนน่ารักเป็นคนไนซ์คือเป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้เก่งมนุษยสัมพันธ์ดีครับผมเอาละค่ะคราวนี้รู้สึกว่าจะได้ไปเจอกับสาวที่เป็นไฮโซคนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองดูนะคะว่าโกสาปานเนี่ยจะจัดการกับความไม่พอใจกับความน้อยใจจากการที่โกสาปานปฏิบัติต่อคนหนึ่งดีทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยอยากจะได้แบบนั้นบ้างโกสาปานจะทำยังไงเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมกับคนโน้นได้แบบนี้แล้วทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นบ้างอันนี้โกสาปานก็มีคำตอบให้นะคะว่าท่านได้พูดอธิบายอย่างไรกับสตรีคนดังกล่าวเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝรั่งเศสกันต่อเลยกับบทที่28นิสัยใจคอของราชทูตค่ะแปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะการที่ราชทูตไทยมาที่ฝรั่งเศสครั้งนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นของแปลกเพราะว่าไม่เคยมีเพราะฉะนั้นชาวฝรั่งเศสเป็นอันมากก็เลยอยากจะดูว่าราชทูตสยามนั้นเป็นคนอย่างไรก็พากันมาพบท่านทุกๆวันมีได้ขาดใครๆก็อยากจะมาพบทีนี้บรรดาผู้คนที่มาพบกับโกสาปานแล้วก็คณะทูตนั้นก็มีทุกชนิดตั้งแต่เจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นสูงก็มีนักปราชญ์กวีนายช่างราษฎรธรรมดาทั้งหญิงทั้งชายคือมีผู้คนทุกชนชั้นที่อยากจะมาเจอกับโกสาปานแล้วก็คณะทูตซึ่งคนต่างๆเหล่านั้นโกสาปานก็ได้รับรองอย่างเอื้อเฟื้ออารีอารอบแล้วก็ต้อนรับตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลเหล่านั้นอันนี้เดอวีเซ่ก็ดูละเอียดเลยทีเดียวสังเกตเห็นว่าโกสาปานก็จะให้การต้อนรับที่เหมาะสมกับฐานานุรูปของแต่ละคนเช่นถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะแค่พูดจาปราศัยคำนับตอบเท่านั้นแต่สำหรับคนชั้นกลางก็จะกล่าวคำอวยชัยให้พรเป็นพิเศษบ้างและสำหรับคนชั้นสูงก็เพิ่มคำเชื้อเชิญให้อยู่รับประทานอาหารด้วยกันถ้าหากท่านผู้นั้นรับเชิญท่านราชทูตก็ยังแสดงคารวะ
ให้ผิดกันอีกคือแตกต่างกันคือสำหรับบางคนก็เป็นแต่สนทนากินอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่ว่าสำหรับบางคนท่านราชทูตอุปทูตตรีทูตก็จะถึงกับยกอาหารให้รับประทานถ้ามีสตรีนั่งรับประทานอาหารด้วยกันก็จะเลือกเอาผลไม้ที่สุกดีแล้วก็งดงามมอบให้กับสตรีผู้นั้นชั้นที่สุดถึงการให้ผลไม้นี้ท่านราชทูตก็มีวิธีเลือกให้ไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดสตรีนั้นมียศศักดิ์สูงก็จะเลือกหาผลไม้ที่งามมากให้สมกับยศศักดิ์คือมีการต้อนรับที่ลดหลั่นกันไปตามลำดับความสำคัญของคนที่เข้ามาพบทีนี้วันหนึ่งในบรรดาสตรีซึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารกับท่านราชทูตนั้นมีภรรยาของข้าราชการชั้นสูงผู้หนึ่งซึ่งได้แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ท่านราชทูตเป็นอันมากในตอนที่ท่านกำลังเดินทางจากเมืองท่าจะไปกรุงปารีสคือผู้หญิงคนนี้เคยเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เป็นคนที่เคยเอื้อเฟื้อดูแลช่วยเหลือโกษาปานตอนที่กำลังจะเดินทางจากเมืองบรัสมากรุงปารีสโกษาปานก็ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านนั้นสำนึกหรือว่าซาบซึ้งในบุญคุณของข้าราชการผู้นั้นที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในวันนั้นพอมีโอกาสรับประทานอาหารด้วยกันโกษาปานก็เลยเลือกผลไม้แล้วก็มอบให้สตรีนางนั้นเพียงคนเดียวส่วนสตรีคนอื่นๆโกษาปานไม่ได้เลือกให้แต่ในตอนนั้นมีสตรีตระกูลสูงอีกคนหนึ่งท่าทางจะมียศศักดิ์สูงกว่าภรรยาข้าราชการผู้รับผลไม้นั้นเมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับผลไม้จากมือท่านราชทูตเหมือนอย่างสตรีนางนั้นก็แสดงท่าทีให้เห็นว่าไม่พอใจคือไม่พอใจที่โกษาปานไม่มอบผลไม้ให้กับตัวเองแต่มอบให้กับสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งจะว่าไปมียศศักดิ์ที่ต่ำกว่าตัวเองเธอก็รู้สึกอับอายเหมือนกับเสียหน้าว่าเอ๊ะทำไมราชทูตถึงไม่ให้ผลไม้กับฉันบ้างปรากฏว่าโกษาปานได้ชี้แจงด้วยท่าทีที่ใจเย็นว่านี่ลอนวันนี้ฉันอยากจะแสดงความนับถือต่อนางคนนั้นเป็นพิเศษหล่อนอย่าเสียใจไปเลยเราคงมีโอกาสพบกันใหม่เป็นแน่และในคราวหน้านั้นฉันจะตั้งใจแสดงความเคารพต่อหล่อนเป็นพิเศษบ้างนี่คือถ้อยคำที่โกษาปานได้กล่าวกับสตรีที่ไม่พอใจในการเลือกปฏิบัติของโกษาปานเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเคยช่วยเหลือโกษาปานมาก่อนยังมีอีกครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงลาคงเตสเดอปอลอนปอลอนหรือว่าโปแลนด์กับบุตรชายของท่านจอมพลแห่งประเทศปอลอนหรือว่าโปแลนด์เนี่ยได้มาเยี่ยมราชทูตถึงที่พักในวันนั้นโกษาปานก็ได้เชิญท่านหญิงคนดังกล่าวเนี่ยรับประทานอาหารด้วยกันอาศัยเหตุที่ท่านราชทูตเห็นว่าท่านผู้หญิงท่านหญิงคนนี้เป็นผู้ใหญ่ชั้นสูงคือเป็นคนที่มียศสูงมากท่านก็ไม่ยอมเข้านั่งร่วมโต๊ะด้วยอ้างว่าวาสนาไม่คู่ควรที่จะเข้ากินร่วมโต๊ะกับท่านหญิงควรแต่เพียงจะเดินโต๊ะเลี้ยงท่านหญิงเท่านั้นปรากฏว่าท่านหญิงลาคงแตสเดอปอลอนก็ได้อ้อนวอนคืออ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าอยู่เป็นนานเพื่อให้โกษาปานเนี่ยยอมนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งในที่สุดโกษาปานก็ยินยอมนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกัน
ส่วนบุตรชายของท่านจอมพลนั้นเมื่อเห็นความอารีอารอบของราชทูตไทยก็ชอบใจเป็นที่สุดรุ่งขึ้นได้ส่งพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าโซเบียสกี้พระราชาแห่งประเทศปอลอนมาให้เป็นที่ระลึกแล้วก็เขียนกำกับใต้พระบรมรูปนั้นว่าขอท่านราชทูตสยามโปรดรับพระบรมรูปแผ่นนี้ไว้เป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงปอลอนซึ่งท่านราชทูตได้แสดงความคุ้นเคยโดยรับรองข้าพเจ้าด้วยจิตอารีอารอบเป็นอย่างยิ่งเดวีเซ่บอกว่านี่แหละการที่ราชทูตสยามกระทำสัมมาคารวะถ่อมตัวด้วยอากัปกิริยามารยาทอันเสงี่ยมงามแก่แขกผู้ไปมาหาสู่เช่นนี้ขอท่านผู้อ่านอย่าพึงเข้าใจว่าถ้าขึ้นชื่อว่ามีแขกมาหาแล้วท่านราชทูตนั้นจะต้องถ่อมตัวร่ำไปท่านถ่อมแก่ผู้ที่ควรถ่อมท่านไว้กิตติยศแก่ผู้ที่ควรไว้ให้สมกับฐานะที่เป็นราชทูตของพระมหากษัตริย์อันใหญ่ท่านสงวนเกียรติไว้เป็นอย่างดีเสมอทุกเมื่ออันหนึ่งในเรื่องที่ควรชมท่านก็ชมถ้าไม่ควรชมท่านก็นิ่งเสียไม่ติเตียนว่าอะไรเช่นครั้งหนึ่งมีเจ้าพนักงานถามโกษาปานว่านี่ท่านราชทูตของนี่งามไหมปรากฏว่าเจ้าพนักงานคนนี้ถามแล้วถามอีกถามซ้ำซากไม่รู้จักหยุดซึ่งถ้าเป็นคนอื่นถูกถามดังนี้ก็คงจะน่าเบื่อรำคาญแต่สำหรับท่านโกษาปานท่านตอบเฉยๆว่าถ้าท่านอยากทราบว่าของนั้นจะงามเป็นที่ถูกใจฉันหรือไม่นั้นท่านต้องควรถามตัวเองซะก่อนว่าสิ่งนั้นงามจริงไหมและหากท่านตอบตัวเองว่างามแล้วไซท่านก็เข้าใจเสียเถิดว่าสิ่งนั้นเป็นของงามจริงและฉันคงเห็นเป็นของงามด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าใจท่านนึกชมสิ่งใดฉันใดใจของฉันก็นึกชมด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีตอบที่ดีนะคะกับบางคำถามที่ไม่อยากตอบต่อไปค่ะจะเป็นบทที่29ว่าด้วยโรงเรียนสตรีชื่อแสงสีในบทนี้เดอวีเซ่ได้เล่าถึงการเที่ยวชมโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแสงสีโรงเรียนนี้เป็นตึกยาว216เมตรด้านหน้าหันไปสู่ทิศใต้มีมุกยื่นออกมาทางหน้าตึก2มุกมีการบรรยายลักษณะของสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดทีเดียวนะคะว่ามุกนั้นมีได้อยู่ตรงปลายสุดของตึกและที่พื้นดินตั้งแต่ปลายตึกทั้งสองข้างมาถึงมุกและระหว่างมุกต่อมุกทั้งสองนั้นทำเป็นสนามหญ้าสลับกับสวนดอกไม้และโบสถ์สำหรับนักเรียนไปสวดนั้นอยู่ในโรงเรียนหลังใหญ่ข้างสุดปลายข้างหนึ่งยาว52เมตรห้องนักเรียนอยู่ชั้นบนส่วนชั้นล่างแบ่งเป็นระเบียงในเป็นบันไดห้องรับประทานอาหารและก็ห้องใช้สอยเบ็ดเตล็ดเมื่อตอนที่ราชทูตโกษาปานมาถึงโรงเรียนแสงสีนั้นท่านก็แสดงความพิศวงเพราะว่าโรงเรียนนี้มีความยิ่งใหญ่สง่างามยิ่งกว่าโรงเรียนใดๆที่ได้เคยแลเห็นมาซึ่งท่านสต๊อปเจ้าพนักงานผู้พาราชทูตไปนั้นก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ทราบว่าโรงเรียนแสงสีนี้เป็นโรงเรียนหลวงที่เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่มีไว้สำหรับบุตรีขุนนางข้าราชการซึ่งขัดสนไม่มีทุนทรัพย์พอ
ที่จะให้ลูกสาวของตนเนี่ยได้เล่าเรียนวิชาความรู้ชั้นสูงสมกับชาติตระกูลของตัวเองธิดาข้าราชการชนิดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14จะทรงอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีคำอธิบายจากผู้แปลนะคะว่าที่มาของโรงเรียนสตรีแสงสีนี้มาจากพระนางมาดามเดิมเมงตนงคือเมื่อสมเด็จพระนางอันโดตริชพระมเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่14สิ้นพระชนพระนางมาดามเดอเมงตนงจึงได้เป็นพระชายาของพระองค์แต่มิได้ราชาพิเศษพระนางมีศรัทธาทูลเตือนพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้ทรงสถาปนาโรงเรียนนี้ขึ้นและตลอดราชการของพระเจ้าหลุยส์ที่14ต่อมาถึงหลุยส์ที่15หลุยส์ที่16โรงเรียนนี้ก็ได้เป็นโรงเรียนสำหรับธิดาของข้าราชการที่ขัดสนแต่ครั้นต่อมาเมื่อเกิดกบฏกลางเมืองฝรั่งเศสที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์รัฐบาลก็ได้อุทิศโรงเรียนแสงสีนั้นให้เป็นโรงเรียนในร้อยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นสำนักนักเรียนยุทธสงครามอยู่นั่นเองอันนี้เป็นคำอธิบายของผู้แปลนะคะเมื่อราชทูตไทยได้ยินท่านสตอฟเจ้าพนักงานอธิบายเรื่องสร้างโรงเรียนสตรีโกษาปางก็สรรเสริญพระปรีชาญาณและก็พระราชศรัทธาของพระเจ้าหลุยส์ที่14โดยสรรเสริญว่านอกจากผู้มีศรัทธาและใจกรุณาเป็นยิ่งแล้วคงไม่มีใครจะได้นึกสร้างโรงเรียนแบบนี้ขึ้นแม่น่าสรรเสริญพระราชศรัทธาและพระปรีชาญาณของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพราะเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่าในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14มีโรงเรียนสตรีเกิดขึ้นแล้วนะคะจากนั้นในบทที่30ค่ะจะเป็นบทที่ราชทูตไทยสนทนากับเสนาบดีเดอครัวซีซึ่งในตอนเริ่มต้นของบทนี้มองซิเออร์เดอวีเซ่ได้บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงลำดับความเป็นไปของราชทูตสยามในเมืองฝรั่งเศสต่อไปเพราะเรื่องต่างๆซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาในสองบทที่ล่วงแล้วนี้ล้วนแต่เรื่องซึ่งข้าพเจ้าลืมกล่าวมาก่อนจากนั้นก็เล่าถึงวันที่24กันยายนว่าเสนาบดีเดอครัวซีได้มาเยี่ยมต่อราชทูตอย่างที่พำนักของท่านซึ่งเรียกว่าสถานทูตพิเศษพอราชทูตสยามได้ข่าวว่าเสนาบดีเดอครัวซีจะมาเยี่ยมตอบท่านก็ให้ขุนนางไทย6คนลงไปคอยรับที่เชิงบันไดส่วนท่านอัครราชทูตกับอุปทูตและก็ตรีทูตนั้นก็ออกมายืนรับที่นอกชานตรงบันไดที่ท่านจะขึ้นมาเมื่อทั้งสองฝ่ายได้แสดงคำอวยพรแล้วก็คำนับกันที่นอกชานแล้วโกษาปานในฐานะอัครราชทูตสยามได้เชิญเสนาบดีเดอครัวซีมาพักที่ห้องรับแขกเมื่อทั้งสองฝ่ายนั่งเสร็จสรรพเป็นปกติแล้วเสนาบดีเดอร์ครัวซีก็เอ่ยขึ้นก่อนว่าฉันต้องขอโทษด้วยที่มาเยี่ยมท่านช้าไปหน่อยเป็นเพราะหาเวลาว่างจากราชการไม่ค่อยจะได้เลยขอให้ท่านได้โปรดอภัยกับฉันด้วยนะแต่ถึงมาเยี่ยมช้าดังนี้ก็ไม่ได้ลืมท่านเลยพระราชสารที่ท่านให้ฉันนำขึ้นทูลกล่าวถวายนั้นฉันได้นำขึ้นทูลกล่าวถวายไข่ทรงทราบตามประสงค์เสร็จแล้วและฉันก็มีความยินดีเป็นอันมากที่จะเรียนท่านราชทูตว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยที่พระเจ้ากรุงสยามมาขอเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง
พระองค์ทรงรับสั่งกับฉันว่าพระองค์ทรงยินดีที่จะให้ความเป็นมิตรระหว่างสองพระนครนั้นแน่นแฟ้งมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระองค์ยังทรงรับสั่งถึงท่านเองด้วยว่าเดิมก็มีผู้มากราบทูลสรรเสริญท่านอยู่ว่าท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถในราชการและบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงพบท่านด้วยตัวพระองค์เองแล้วและทราบด้วยพระเนตรพระกันของพระองค์ว่าท่านเป็นคนดีสมดังคำเขาเล่าลือกันการที่ท่านประพฤติมาตั้งแต่แรกที่ได้เหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เป็นอันมากฉะนี้ฉันมีความยินดีที่ได้มีโอกาสนำข่าวอันน่าชื่นใจเหล่านี้มาเรียนให้ท่านทราบนี่คือการถ่ายทอดของเสนาบดีเดอครัวซีว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงพอพระราชหฤทัยต่ออัครราชทูตสยามคือโกษาปานอย่างไรบ้างซึ่งเมื่อราชทูตได้ฟังเสนาบดีกล่าวคำยกย่องสรรเสริญชนี้ปรากฏว่าโกษาปานก็มีได้แสดงท่าทีสะทกสะท้านแต่อย่างใดท่านตอบด้วยบุคลิกภาพอันเยือกเย็นสุขุมคำพีรภาพเหมือนดังที่เคยเป็นในคราวอื่นเราพักกันสักครู่ก่อนกันละกันนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาฟังกันว่าในสถานการณ์ที่ได้รับคำชื่นชมเช่นนี้โกษาปานยังคงรักษาท่าทีคือรักษาท่าทีไม่ให้เคลิ้มจนเกินไปยังคงรักษาเกียรติยศแล้วก็ความสุขุมคำพีรภาพเอาไว้ได้ขณะเดียวกันถ้อยคำที่จะต้องตอบกลับไปนั้นก็ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโกษาปานจะตอบคำชื่นชมสรรเสริญจากเสนาบดีเดอครัวซีอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่9ค่ะของจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะจากงานเขียนของมองซิเออร์เดอวีเซ่แล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮิลาปรานะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะคะ เป็นหนังสือปกแข็งสวยมากด้วยค่ะใครที่อยากจะหาหนังสือดีๆหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือย้อนยุคนะคะโอเล่มนี้นี่รับรองว่าคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่ากว่าจะอ่านจบต้องใช้เวลาค่ะต้องค่อยๆอ่านนะคะรับรองว่าคุ้มจริงๆค่ะสำหรับในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามกันนะว่าในสถานการณ์ที่มีคนมายอเรามาชื่นชมเรามาสรรเสริญเราแม่มันก็เป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยเคลิบเคลิ้มแล้วก็สติแตกได้เหมือนกันนะคุณจิตรินครับผมพอๆกับมีคนมาว่าเราซึ่งอันนั้นก็อาจจะสติแตกไปอีกทางหนึ่งอันนี้ชมเราแต่มีคนมาชมเรามากๆเราก็สติแตกได้เหมือนกันนะอาจจะตัวลอยได้ครับใช่คือสติแบบลอยเคลิ้มแล้วก็การตัดสินใจการพูดกันจาอะไรบางอย่างก็อาจจะระวังตัวน้อยลงไม่อยู่กับร่องกับรอยเพราะว่ากำลังเคลิ้มไงเลยลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดอวีเซ่นี่บันทึกเอาไว้เลยนะคะคือเดอวีเซ่นี่คงจับตาดูตลอดมั้งคะว่าเอ๊ะเมื่อได้รับคำชมแบบนี้เนี่ยจะมีท่าทียังไงสีหน้าสีตาจะเปลี่ยนไหมครับมอนิเตอร์ตลอดนะแต่ปรากฏว่า
โกษาปานก็ยังคงคีปลุคเอาไว้ได้ดีค่ะยังคงนิ่งๆแล้วก็มีความเยือกเย็นนะคะผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะพี่ผมว่ายากกว่าการคิดคำตอบอีกคีปลุคการคีปลุคเนี่ยครับต้องคือเหมือนกับต้องไม่หน้าบานอะต้องข่มไว้โอเคดีใจนะแต่เก็บไว้ในใจต้องไม่หน้าบานจนเกินไปใช่ไหมครับอันนี้ยากนิดนึงนะคะตายแล้วถ้าเป็นเราเราก็คงแบบยิ้มปั้นเลยอะเราคงบาน กระด้งนะโอ้ยชมเราถึงกระดาษดีตัวม้วนเลย แต่เป็นทูตนี่ไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องยินดีแต่พอหอมปากหอมคอยินดีแต่พองามนะคะคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตนิทิศนะคะเขียนมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินถามบอกว่าขออภัยนะครับผมอยากทราบว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์มีเรื่องอะไรบ้างครับผมไม่รู้จะหาที่ไหนหาดูแล้วก็ไม่ครบครับฟังหลายเรื่องแล้วชอบมากๆครับขอบพระคุณมากครับสงสัยว่าคุณเบิร์ตนี่จะฟังทางพอดแคสต์นั่นแหละครับถ้าขาดๆหายๆแบบนี้สงสัยว่าจะฟังทางพอดแคสต์หรืออาจจะฟังทาง YouTube มั้งคะถ้าเป็น YouTube ตอนนี้จะมี2เรื่องครับที่เป็น official นะครับก็จะมีรวมเรื่องผีของอาจารย์เหมวิชกรครบทุกเล่มแล้วก็มีตอนนี้เป็นผลัดแผ่นดินครับผมค่ะมีเฉพาะแค่นั้นครับผมแล้วก็ถ้าอยากฟังเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆด้วยก็ตอนนี้ก็จะต้องเป็นทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com นะครับหรือไม่ก็เป็นแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ครับผมเพราะว่าทางพอดแคสต์เนี่ยครับถ้าเป็นทาง Google หรือ Apple เนี่ย เขาจะนำขึ้นไปแต่ไม่ได้เรียงเป็นเพลย์ลิสต์ให้อาจจะลำบากนิดนึงครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำคุณเบิร์ตยังไงดีคุณจิตเทรนก็แนะนำให้ฟังทางให้มาที่เว็บใช่ครับผมก็จะมาถึงกรุสมบัติของเราใช่ครับคราวนี้คุณเบิร์ตเนี่ยสามารถที่จะเลือกช็อปฟังได้เลยนะคะโอ้มีหลายเพลินเลยหลายเรื่องครับตอนนี้เดี๋ยวบอกเมนูคุณเบิร์ตสักนิดหนึ่งดีไหมคะดีเลยครับค่ะเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะมาฟังตอนนี้แล้วก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปค้นกรุสมบัติของเราและเดี๋ยวคุณจิตรินอาจจะต้องบอกวิธีค้นกรุสมบัติของเราด้วยนะคะครับผมก็ถ้าเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วจะมีตัว Search Engine นะครับก็พิมพ์รายการห้องสมุดหลังไมค์ไปได้เลยหรือว่าถ้ามีเรื่องหรือหนังสือที่รู้อยู่แล้วว่ารายการเราเคยเล่าเนี่ยก็เสิร์ชเรื่องนั้นเข้าไปได้เลยก็ได้ครับส่วนเรื่องที่แนะนำนี่ก็ถ้าเป็นใหม่ๆหน่อยก็เพิ่งจบไปเลยครับสำหรับไซอิ๋วครับผมหรือว่าจะเป็นAnimal Farm อะไรเงี้ยถ้าอยากได้ความสมัยใหม่นิดนึงมีเจ้าแม่ครับของคุณอาจินปัญจพันธ์มีถ้าเป็นอยากสยองขวัญเหมือนเหมวิชกรก็ยังมีโรงแรมผีอีกเรื่องนึงนะครับผมโอ้เรื่องนี้แนะนำเลยนะคะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณฟังในช่วงเวลาที่รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอารมณ์แบบนี้ไม่โอเคนะคะครับแต่อารมณ์กลัวเนี่ยสยองขวัญเนี่ยอันนี้โอเคกว่าเพราะถ้าเกิดเวลาที่เราซึมเศร้าๆเนี่ยมันไม่โอเคคุณจิตรินครับผมเขาบอกว่าทำให้โกรธซะยังดีกว่า ให้เขาหลุดมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็บางทีการฟังเรื่องที่มันตื่นเต้นเรื่องที่มันน่ากลัวเนี่ยเหมือนกับมันเปลี่ยนอารมณ์ก็อาจจะทำให้เราหลุดจากเรื่องที่เรากังวลใช่ครับเหมือนเวลาที่เราดูหนังผีอ่ะใช่ไหมทำไมเราถึงสนุกเพราะว่าเราหลุดเข้าไปในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่เราก็เลยไม่ทุกข์ครับผมเราลุ้นทั้งที่ไอ้ตัวละครในเรื่องนี่มันทุกข์จะตายอยู่แล้วใช่ครับพี่แต่เราไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของฉันครับฉันดูอย่างเดียวฉันสนุกแล้วก็เราที่สำคัญคือเวลาที่เราดูหรือว่าเราฟังเรื่องที่มันตื่นเต้นอะไรแบบนี้เราได้หลุดไปจากอารมณ์ของตัวเองอะเนาะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังเครียดกำลังปวดกระบาลกำลังกลุ้มใจเราก็จะได้หลุดไปจากอารมณ์นี้ครับถือเป็นการพักผ่อนนะคะไปดูความกลุ้มใจความปวดกระบาลของตัวละครซึ่งไม่ใช่ของเราครับกลัวมากๆ
ได้เบิร์นแคลอรี่เลยนะครับก็ลองดูโรงแรมผีนี่สนุกค่ะครับผีในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะใจร้ายเอาเรื่องอยู่หลอกจริงหลอกจังโอ้ฆ่าเลยนะคะโหโหดค่ะแหมสะใจคนดูเลยทีนี้ใช่ค่ะคือโหดกว่าของครูเหมเวชกรของครูเหมเวชกรเนี่ยเป็นผีแบบผีน่าสงสารผีขอความเห็นใจผีขอความเห็นใจของความช่วยเหลือผีเศร้าๆแต่ว่าโรงแรมผีเนี่ยผีอาฆาตเป็นผีในอุดมคติเลยใช่ไหมครับเป็นผีในอุดมคติของความเป็นผีเลยค่ะครับผีพยาบาทแล้วก็เป็นผีที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับฆ่าฆ่าฆ่าโหดค่ะอันนี้แนะนำนะคะถ้ากำลังเครียดกำลังเซ็งอยากจะเปลี่ยนอารมณ์นะคะครับเจ้าคุณเดี๋ยวนะเจ้าคุณนฤบาลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเล่ามาหลายมานานละครับแนะนำค่ะสำหรับโรงแรมผีนะคะเชิญพักได้เลยเชิญเลยครับผม ก็ถ้าหรือถ้าไม่ชอบเรื่องน่ากลัวน่ากลัวยังมีอีกเรื่องนึงแนะนำนะครับเป็นฟอลคอนแห่งสยามเรื่องของเจ้าพญาวิเชียรครับผมหรือคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องร่วมยุคร่วมสมัยกับโกซาปาอืมใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องของชาวกรีกครับฟอลคอนเนี่ยนะคะที่มาได้ดิบได้ดีในบ้านเราใครที่ดูบุพเพสันนิวาสอะค่ะดูแล้วจะสนุกฟังแล้วจะสนุกยิ่งขึ้นครับผมค่ะทำให้นึกถึงตัวละครตัวนั่นตัวนี้นะคะในเรื่องซึ่งเป็นตัวละครชุดเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายรสนะคะครับหรือถ้าเกิดเซ็งกับการเมืองฟัง Animal Farm ค่ะบันเทิงแน่นอนบันเทิงมากเลยนะคะอารมณ์เดียวกันเลยมันแปลกมากเลยว่าไอ้เรื่อง Animal Farm เนี่ยมันสามารถจะใช้ได้กับการเมืองของเกือบๆทุกที่มั้งคะในทุกบริบทเหมือนมันเป็นสูตรยังไงก็ไม่รู้ใช่ว่ามันไม่หนีไปจากนี้หรอกเป็นคล้ายๆประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้แหละเป็นตัวแทนตัวตายตัวแทนเดี๋ยวก็มาอยู่ตรงนี้แหละทรงนี้สนุกค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะคะเว็บไซต์ของเราก็คือ www.thaipbsradio.com นะคะครับผมแต่ว่าในส่วนของการออกอากาศเราก็เจอกันแล้วก็ออกอากาศตอนใหม่ให้คุณได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาตอนสายๆแบบนี้ซึ่งคุณก็สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะในเวลาที่คุณสะดวกค่ะพร้อมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุไทย PBS ด้วยถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปฟังว่าหลังจากที่ปลื้มกับคำยกย่องสรรเสริญนะคะของเสนาบดีเดอครัวซีท่านอัครราชทูตโกซาปานของเรานะคะท่านจะมีถ้อยคำตอบอย่างไรที่จะคีปลุกให้ดูดีสมพระเกียรติยศนะคะโอ้หลายอย่างเลยค่ะลองฟังคำพูดของท่านกันดูนะคะหลังจากที่โกซาปานได้ฟังคำสรรเสริญชื่นชมของเสนาบดีเดอครัวซีท่านได้กล่าวตอบว่าที่ท่านมีความเมตตามาหาฉันเพื่อนำข่าวอันประเสริฐมาให้ฉันทราบนี้เป็นที่พอใจของฉันอย่างยิ่งขอขอบพระเดชพระคุณเป็นอันมากด้วยว่าถ้าทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสทรงพอพระทัยในเราชาวสยามก็ย่อมเป็นเพราะว่าท่านได้นำความจริงขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเท่านั้นอันที่จริงที่ท่านว่าใครๆย่อมพอใจในความประพฤติของเรานั้นแท้จริงไม่ใช่เป็นเพราะคุณวุฒิปรีชาสามารถส่วนตัวของเราหาไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าบารมีของพระเจ้าแผ่นดินสยามคุ้มครองรักษาเสมอไม่ได้ขาดต่างหากก่อนที่ฉันจะได้ออกมาจากเมืองฝรั่งเศสนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงกำหนดให้พวกเรากระทำอย่างไรพวกเราก็ทำตามทุกอย่างทุกประการชะนี้ท่านทั้งหลายที่นี่จึงชอบใจเรา
แท้จริงทุกเช้าค่ำพวกเราทั้งหลายบรรดาราชทูตสยามนี้ได้มีความจำนงใจอยู่แต่ที่จะปฏิบัติมิให้เป็นที่ขุ่นเคืองพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระนครและยิ่งกว่านี้มิอยากกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนแก่ชนชาวพลเมืองฝรั่งเศสแม้แต่คนต่ำที่สุดซึ่งมีอยู่ในบ้านเมืองนี้น่าเสียดายอยู่อย่างเดียวที่พวกเรายังไม่ชำนาญในขนบธรรมเนียมแห่งบ้านเมืองนี้ถ้าทราบละเอียดดีแล้วฉันกล้ารับทีเดียวว่าบรรดาชาวฝรั่งเศสทั้งหลายคงไม่มีใครที่จะมีความรังเกียจในตัวพวกเราเพราะถ้ารู้แล้วจะปฏิบัติให้ถูกใจเป็นแน่นี่คือคำกล่าวของอัครราชทูตสยามโกษาปานหรือว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรต่อเสนาบดีเดอครัวซีซึ่งหลังจากนั้นเสนาบดีเดอครัวซีก็ได้กล่าวต่อไปว่าถ้าท่านอยากได้รับคำชมเชยอันแท้จริงของชาวฝรั่งเศสทั่วไปและถ้าพระเจ้ากรุงสยามมีพระราชประสงค์อยากจะบำรุงความไมตรีให้สนิทสนมถาวรไปในระหว่างสองพระนครแล้วควรที่ท่านจะทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าไม่มีทางอื่นที่จะให้ดีเท่ากับอุปถัมภ์บำรุงศาสนาคริสตังในเมืองไทยให้เจริญควรที่พระองค์จะทรงป้องกันท่านบาทหลวงที่ไปสั่งสอนพระศาสนาในเมืองไทยนั้นและป้องกันรักษาคนไทยที่นับถือพระศาสนาคริสตังด้วยอย่าให้เดือดร้อนเพราะความเลื่อมใสของเขาเป็นอันขาดนั่นแหละถ้าพระเจ้ากรุงสยามทรงจัดการให้เป็นไปดังกล่าวในเรื่องนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยท่านราชทูตคงเป็นที่ชอบใจของคนฝรั่งเศสและทางพระราชไมตรีก็จะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนอกนั้นไม่เห็นมีทางอื่นจะดีเท่ากับวิธีนี้แล้วกล่าวโดยสรุปก็คือต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของทางราชสำนักฝรั่งเศสเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งโกษาปานก็ได้ตอบกลับไปว่าท่านเสนาบดีจงอย่ามีความวิตกไปเลยถึงทุกวันนี้คริสตังสยามก็ไม่น้อยหน้าพลเมืองอื่นเลยท่านบาทหลวงอาเบเดอริยอนซึ่งได้เป็นล่ามมาในคราวนี้ก็พอจะเป็นพยานแห่งความจริงในเรื่องนี้ได้ขอให้ท่านเสนาบดีโปรดสืบถามท่านดูเถิดคงทราบได้ดีอันที่จริงบัดนี้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระนครทรงเจริญทางพระราชไมตรีกันอย่างสนิทสนมถึงกับส่งทูตไปเยี่ยมเยียนกันความเจริญแห่งพระศาสนาคริสตังในเมืองสยามคงเจริญวัฒนาการต่อขึ้นไปเป็นลำดับขอให้ท่านเสนาบดีได้เชื่อเถิดว่าการนี้คงสำเร็จสมตามพระราชประสงค์ทุกอย่างทุกประการเมื่อบรรดาผู้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้ยินโกษาปานออกพระวิสุทธิ์สุนทรซึ่งเป็นราชทูตสยามกล่าวดังนี้ถึงกับชอบอกชอบใจปรบมืออวยชัยว่าดีแล้วดีแล้วแล้วต่างคนก็ปรารภถึงท่านเสนาบดีว่าแม่แปลกจริงเนาะท่านเสนาบดีเดอครัวซีซึ่งเราไม่เคยได้ยินพูดดังนี้เลยแต่ก่อนมาวันนี้พูดเอื้อเฟื้อศาสนาราวกับสงฆ์ทีเดียวความจริงในเรื่องนี้ก็คือว่าตัวเสนาบดีเดอครัวซีเองนั้นไม่มีศรัทธานักแต่ท่านก็ยังพูด
เหมือนคนมีศรัทธาได้เพราะว่าใครๆก็รู้อยู่ว่าเหตุที่พระเจ้าหลุยส์ที่14อยากจะเชื่อไมตรีให้ติดต่อกับกรุงสยามก็เพื่อจะชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงสยามและพลเมืองของพระองค์ให้เป็นคริสตังเข้ารีดเหมือนพระองค์นั่นเองจะได้เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แก่พระองค์ต่อนานาชาติซึ่งนับถือพระคริสต์ศาสนาดังนี้ท่านเสนาบดีจึงพูดกับราชทูตดังนั้นเพื่อที่จะให้การนั้นสำเร็จไปจะได้เป็นความชอบแก่ตนบ้างเท่านี้เองเมื่อสนทนากันไปมาตามสมควรแล้วท่านเสนาบดีก็ได้กล่าวลาท่านราชทูตว่าจริงๆแล้วฉันก็อยากอยู่สนทนากับท่านอีกนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านจะไปดูละครโอเปร่าและเวลานี้ก็จวนจะถึงเวลาที่ท่านจะไปอยู่แล้วฉันจึงต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าถ้าคืนหน่วงให้ช้าตามความสนุกของฉันทางนี้ก็จะตัดความสนุกของท่านในทางนั้นซึ่งเป็นการมิบังควรฉะนั้นจึงต้องขอลาไปก่อนว่าแล้วท่านก็ลุกออกไปคณะราชทูตสยามก็ตามไปส่งถึงเชิงบันไดเป็นการจบการเยี่ยมตอบของเสนาบดีฝรั่งเศสในคราวนั้นสำหรับตอนต่อไปนะคะราชทูตไทยจะไปดูโอเปร่าค่ะเป็นบทที่31นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูโอเปร่าพลาดไม่ได้แล้วหลังจากดูโอเปร่าแล้วนะคะก็จะไปต่อที่หอดูดาวด้วยค่ะโปรแกรมต่อไปน่าสนใจมากนะคะแม่ได้ไปดูโอเปร่าด้วยครับแล้วก็ไปดูดาวด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าไปดูโอเปร่าแล้วก็ไปดูดาวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ